ฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยนะว่ากิเลสในใจของเธอของนางน้อยมากใช่ไหมอย่างนี้ก็ต้องมองให้ออกฉะนั้นการเป็นพระโสดาบันดีหรือไม่ดีแล้วมันจะเป็นได้ด้วยวิธีไหนก็ด้วยการฝึกนี่แหละเนี่ยที่ทำนี่แหละเป้าหมายที่พูดทั้งหมดก็คือกระตุ้นเตือนให้มีใจปรารถนาความเป็นพระโสดาบันเปลื้องตนเองออกจากความเป็นปุถุชนที่เลอะเทอะหมักหมมด้วยราคะโทสะโมหะนี่ฉะนั้นคนบางคนอาจจะเอ้ยถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะปิดกั้นตัวเองมันจะเข้าสังคมไม่ได้หรือเปล่าลองดูด้านพระโสดาบันก็ดูนะนั้นพระโสดาบันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมสร้างความสามัคคีเอกภาพของหมู่ชนด้วยเรียกว่าพระโสดาบันเนี่ยก็จะมีหลักอะไรศาลานิยธรรมครบบริบูรณ์ด้วยฉะนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ที่เรียกว่าได้ถูกต้องที่บอกว่าสามัญญาตาเมตตากายกรรมสังเกตดูนะที่ว่าเวลาเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ในพระสูตรต่างๆเนี่ยท่านจะพูดเรื่องเมตตากายกรรมการแสดงออกมาทางกายเมตตาช่วยเหลือแสดงกิริยาสุภาพเคารพนับถือนี่เป็นไปกับเมตตาเมตตาวจีกรรมแสดงออกด้วยวาจาเมตตาบอกแจ้งนะแตกเตือนในหวังดีต่อกันเป็นต้นเหล่านี้แล้วเมตตามโนกรรมคิดต่อคนอื่นพระโสดาบันจะไม่มุ่งร้ายกับใครนี่มันน่าชื่นใจตรงนี้แหละถ้าเราพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะมองกันก็คือว่ามองกันในแง่ดีคิดถึงประโยชน์แก่การยิ้มแย้มแจ่มใสสาธารณโบคีนี่แบ่งปันลาภโดยชอบธรรมเฉลี่ยเจือจานให้ส่วนรวมให้ทั่วถึงกันด้วยนั้นพระโสดาบันแจกของนั้นคนเป็นพระโสดาบันเนี่ยทำงานสังคมเก่งมากแล้วทำถูกต้องบางคนอาจจะเอ๊ะไม่อยากเป็นพระโสดาบันกลัวจะหลบจากสังคมไงนี่ไงพระโสดาบันนี่แหละช่วยงานสังคมดีนะ เข้าใจไหมเออต้องมาฝึกให้เป็นพระโสดาบันก่อนแล้วต่อไปเนี่ยจะไปสอนเท่าไหร่ก็ได้จะไปสอนเท่าไหร่ก็ได้จะไปรับงานใครเท่าไหร่ก็ได้ทําได้เต็มที่เลยแต่ยังไม่เป็นพระโสดาบันหยุดไว้ก่อนเพราะตอนนี้ไม่น่าไว้ใจเข้าใจยังทําไมจึงต้องหยุดทํางานบอกฉันยังไม่เป็นพระโสดาบันต้องบอกงั้นฉันให้เป็นพระโสดาบันก่อนแล้วฉันจะช่วยทุกคนเนี่ยจะช่วยพอเป็นเบ็ดเสร็จแล้วก็ออกงานสังคมทุกวันได้เลยแต่เนี่ยเข้าใจใช่ไหมเพราะศีล5จะมีครอบครัวมีอะไรไม่ได้ห้ามนี่ใช่ไหมล่ะนี่ไงสภาพสังคมของพระโสดาบันถ้าพูดอย่างนี้พอจะชื่นใจพอยังอยากจะได้เป็นบ้างไหมอยากเป็นไหมแล้วกลัวใช่ไหมกลัวจะออกสังคมไม่ได้ใช่ไหมกลัวจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่ได้ตรงนี้ศีลและสามัญญาตามีความประพฤติสุจริตเสมอกับผู้อื่นไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะนี่พระโสดาบันเป็นอย่างนี้ทิฏฐิสามัญญาตาเนี่ยความเห็นชอบในอริยทฤษฎีเขาเห็นชอบในไหนเห็นชอบในอริยทฤษฎีคือทฤษฎีที่นำไปสู่ความดับทุกข์ใช่ไหมทฤษฎีของอริยชนทฤษฎีของอริยชนคือแบบอย่างของพระอริยะนั้นจะเห็นชอบเลยนะจะไม่ขัดแย้งกับแบบอย่างของอริยะตอนนี้เราขัดแย้งนี่เราขัดแย้งบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากทำในแบบอย่างของพระอริยะเนี่ยตอนนี้เรามีความเห็นยังไม่เป็นทิฏฐิสามัญญาตาแต่พระอริยะเนี่ยพระโสดาบันท่านมีทิฏฐิสามัญญาตาก็แปลว่าเขาเห็นชอบร่วมกับหมู่อริยชนด้วยเขาจะอริยะทฤษฎีของพระอริยะเนี่ยซึ่งนำไปสู่ความกำจัดทุกข์เนี่ยเขาเข้าใจเลยเขาเข้าใจระเบียบกฎกติกากฎเกณฑ์กฎหมายอะไรเนี่ยที่จะนำไปสู่มนุษย์ให้พ้นทุกข์เนี่ยพระโสดาบันก็จะเข้าใจพวกนี้แล้วก็จะส่งเสริมวิธีการแบบนี้น่าสร้างไว้แล้ว สังคมอริยะเนี่ยเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าในหลักข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากทิฏฐิสามัญญาตาของพระอริยะตรงนี้เพราะว่าให้สังเกตดูในวินัยของคฤหัสถ์ทั้งหมดเนี่ยนั่นเป็นทฤษฎีของอริยะทั้งนั้นแหละวินัยขิหิวินัยทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ในสิงคาลสูตรเป็นต้นน่ะที่สอนทรงสอนสิงคาลมานพนั่นคือทฤษฎีของอริยะนั่นแบบอย่างของพระอริยะนั่นแหละศีลของพระอริยะนั่นวินัยของอริยะนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าเนี่ยให้พัฒนาจากความเป็นบุตรชนเป็นอริยชนด้วยการเนี่ยปฏิบัติตามแบบอย่างนี้
นั้นก็คือต้องการอยากจะพัฒนากระแสชีวิตตนเองเข้าสู่ความเป็นพระอริยะให้ได้ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นบอกว่าหลักการของพระอริยะเนี่ยมีลักษณะก็คือว่าหนึ่งธรรมดาบุคคลที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระนี่นะถ้าเป็นพระนี่ก็ต้องอาบัตินี่นะละเมิดวินัยเนี่ยแก้ไขได้ก็จะรีบเปิดเผยแสดงให้พระศาสดาหรือเพื่อนหมู่คณะที่เป็นวินยูชนได้ทราบทันทีและสังวรต่อไปท่านอุปมาอย่างไรรู้ไหมอุปมาเหมือนกับเด็กอ่อนแบเบาเนี่ยเหยียดมือเท้าไปถูกถ่านไฟจะรีบชักกลับทันทีไหมนี่เหมือนกันถ้าอริยชนก็จะเป็นแบบนี้พระอริยทั้งหลายเป็นอย่างนี้ถ้าไปเผลอทำผิดอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะท่านเปิดเผยตัวเองทันทีเลยอันนี้แบบอย่างพระอริยหรือเป็นธรรมดาบุคคลที่เป็นพระโสดาบันนะทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยขวนขวายช่วยเหลือกิจธุระทั้งหลายเนี่ยการงานเบื้องต่ำเบื้องสูงก็แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เนี่ยกับหมู่คณะแต่เวลาเดียวกันนะก็มีความใฝ่อย่างแรงกล้าในอธิศีลใฝ่อย่างแรงกล้าในอธิจิตใฝ่อย่างแรงกล้าในอธิปัญญาได้ท่านออกมาว่าเหมือนแม่โคและเล็มหญ้าตาชำเลืองดูลูกน้อยฉะนั้นเวลาทำงานทั้งหลายเนี่ยนะพระอริยะเนี่ยนะพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้เขาจะทํางานเล็กงานใหญ่งานสังคมต่างๆอย่างนี้ก็แล้วแต่ชําเลืองดูอริยศีลอริยสมาธิอริยปัญญาที่จะทําอธิศีลอธิสมาธิจะทําอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาให้ยิ่งๆขึ้นไปเราเป็นแบบนี้มั้ยล่ะถึงแม้เราจะไปทํากิจต่างๆแต่เราเนี่ยใจเราภวังค์ภวังค์อยู่กับลมหายใจเข้าหรือภวังค์ภวังค์ดูการที่จะเจริญกุศลให้ยิ่งๆขึ้นไปเวลาเราอยู่ทางโลกเนี่ย เราทํางานไปเนี่ยแล้วเราห่วงอะไรห่วงลูกห่วงบ้านห่วงคนนั้นคนนี้ใช่มั้ยไม่ใช่ถ้าอริยะไม่อย่างนั้นพระโสดาบันท่านจะห่วงที่จะทําอธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั้นท่านจะต้องไม่ใจท่านที่รักจริงๆท่านรักอะไรรักศีลสมาธิปัญญาที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเอ้าตอนนี้เราทำงานเนี่ย ที่เราเป็นคฤหัสถ์กันเนี่ยเรารักไหมเรารักที่จะประขัดเกลาให้ยิ่งขึ้นไปทั้งที่เรายังมีงานเต็มมือเนี่ยไปสอนหนังสือใจก็พวงถึงศีลอยู่ไหมถึงสมาธิถึงปัญญาไหมเป็นไม่เป็นลืมหมดเลยไปอยู่ตรงไหนก็ลืมหมดนั่งรถก็ลืมทำอะไรก็ลืมอันนี้ไม่ใช่แบบอย่างของอริยชนมองอย่างนี้ก็คือว่าคุณสมบัติของพระโสดาบันก็คือหนึ่งละสักกายทิฏฐิตรงนี้ไอตัวสำคัญที่พูดนะเนี่ยความเห็นผิดเป็นตัวเป็นตนโดยหลักการก็คือติดสมมุติเหนียวแน่นมากคนที่เป็นปุถุชนเนี่ยไอสักกายทิฏฐิมันติดเหนียวแน่นมากติดจนขนาดไหนทำให้เห็นคือความเห็นแก่ตัวอย่างหยาบทำให้เกิดความกระทบกระทั่งมีทุกข์อย่างแรงพวกนี้ติดมากถ้าบอกเป็นลูกเรานี่ติดแน่นมากเป็นพ่อเราก็ติดแน่นมากเป็นบ้านเราก็ติดแน่นมากเป็นทรัพย์เราก็ติดแน่นมากฉะนั้นไอ้สักกายทิฏฐิของปุถุชนเนี่ยแน่นมากหนาคำว่าหนาตรงนี้มันติดมันสำคัญว่าเป็นจริงๆนะสมมติพัดลมของเราเนี่ยมันสำคัญว่าเป็นจริงๆขึ้นมาแล้วอันนี้ขนาดข้างนอกยังติดแน่นขนาดนั้นในตัวเองก็ติดเห็นรูปเป็นเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราอยู่ในรูปเลยเห็นเป็นอัตตาเลยมันติดแน่นมากมันละไม่ได้ไงนี่ตัวสักกายะแล้วมันขนาดตนเองยังติดแน่นขนาดนี้ก็ไปติดกันติดเรื่องไม่จริงเยอะถ้ามีใครชมโอ้โหติดแน่นมากเลยโอ้คุณยังเก่งผมเชื่อคุณมีความสามารถวันนี้องค์กรเราเพราะมีคุณนี่แหละถึงสามารถติดสมมุติเราก็นึกว่าเราเก่งจริงๆว่าที่ไหนได้ทำงานเครียดทั้งวันนี่ไอ้สักยะทิฏฐิเป็นแบบนี้ลองนะไม่ได้พูดให้ไปทำเนี่ยเดี๋ยวเอางี้วิธีการที่ต้องการอยากจะเห็นสักยะทิฏฐิของตัวเราและของคนอื่นโอ้โหคุณเป็นคนมีความสามารถมากเก่งหาตัวจับยากเลยรับผิดชอบงานได้ดีมากคนคนเดียวทำงานได้เยอะ
สุดยอดจริงๆผมก็เจอคนมาเยอะแล้วฉันก็เจอคนมาเยอะยังไม่เคยเจอใครเท่าคุณเลยอือสักยะทิฏฐิขึ้นเต็มตัวเลยเห็นเข้าใจยังนี่สักยะทิฏฐิและในขณะเดียวกันนะลองไปทําลายสักยะทิฏฐิดูรู้สึกคุณนี่จะแย่มากเลยโอ้โหนี่มันจะไม่อยากมันจะไม่อยากฟังสภาพอย่างนั้นไม่อยากเห็นไอ้คนคนนั้นไม่อยากที่จะรับเรื่องแบบนี้รับไม่ได้รับไม่ได้สักยะทิฏฐิมีกําลังแบบนี้แหละนี่หยาบมากและเราก็ใช้วิธีเนี้ยปลุกปลอบเด็กเราไปเลี้ยงทิฏฐิเขาอะลูกเก่งลูกเก่งลูกไม่มีใครเก่งเท่าลูกลูกเรียนได้ลูกเรียนเก่งหลานฉันแน่หลานฉันเก่งโอ้เก่งเราไปให้อาหารมันก็โตวันโตคืนโตวันโตคืนมันคนลืมเนื้อลืมตัวกันเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมว่าไงวิชาจิตวิทยานี่เป็นวิชาให้อาหารสักยะทิฏฐิไหมเป็นวิชาที่ให้อาหารสักยะทิฏฐิรุนแรงที่สุดเห็นหรือยังนี่แหละที่เรียนมานี่ไงวิชานี้แหละเป็นวิชาที่พยายามจะเอาเข้าไปในมหาวิทยาลัยสงฆ์โอ้โหน่ากลัวมากเข้าไปแล้วตอนนี้ได้ข่าวเข้าไปแล้ว นี่ไงการให้อาหารสักยะทิฏฐิเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีสักยะทิฏฐิฝังเป็นรากอยู่แล้วมันได้เหตุปัจจัยเมื่อไหร่มันก็แตกโตออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาเห็นไหมศีลมันก็ตัดรอนแค่สักยะทิฏฐิอย่างหยาบที่จะออกมาทางกายทางวาจาเหมือนตัดรอนกิ่งไม้อะนะสมาธิก็ตัดต้นไม้นะสมาธิที่กลุ่มอุปจาระกลุ่มอัปปนาเนี่ยตัดก็เหลือแต่ตอวิปัสสนาปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับถอนรากถอนโคนเนี่ยเห็นไหมแต่เห็นไหมถ้าไม่หาไม่ตัดกิ่งก่อนไม่ตัดลำต้นก่อนโหจะไปถากถอนรากยังไงไปถอนรากยังไงฉะนั้นตัดแล้วมันก็โตตัดแล้วมันก็โตแต่นี่ไม่โตอย่างเดียวเราไปให้อาหารทุกวันเลยบำรุงใหญ่เลยต้นสักยะทิฏฐินี่โตมากบางคนโตจนเป็นอะไรนะเป็นศาสตราจารย์ก็มีนะบางคนเนี่ยนะเป็นรองศาสตราจารย์ก็มีเป็นอะไรนะพออะไรเนี่ยพอสอแปลว่าอะไรเนี่ยอ๋อผู้ช่วยศาสตราจารย์มันใหญ่เลยไหมเนี่ยตรงนี้นะใหญ่มากเลยอ่ะพอมาบวชเป็นพระเอายังเอายศไปโยนให้เขาอีกโอ้โหเนี่ยมันขึ้นใหญ่เลยตรงนี้เป็นที่จริงในโบราณเขาเรียกว่ายศช้างคุณนางพระคำว่ายศช้างนี่แปลว่าช้างเนี่ยไปให้ยศมันแล้วมันไม่รู้เรื่องเขาต้องการก็คือว่าให้พระทําบอกไม่รู้เรื่องอย่าไปใส่ใจมันโบราณก็ต้องใช้คํานี้เข้าใจไหมเขาจะให้ยศให้อะไรให้ไปเรื่องคุณทั้งโลกเราไม่รับเดี๋ยวก็เป็นโทษไม่ได้เราไม่อยากขัดขืนบ้านเมืองจะให้แต่ต้องทําตัวเหมือนช้างช้างที่ได้รับพระราชทานยศเนี่ยช้างมันเดินอวดไหม คุณทองแดงเดินอวดไหมก็เดินธรรมดาก็คือสุนัขนั่นแหละก็คือสุนัขนั่นแหละฉะนั้นสักยะทิฏฐิเนี่ยต้องระวังนะถ้ามันโตขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวมากฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเห็นโทษของสักยะทิฏฐิแล้วจงตัดกิ่งตัดใบตัดก้านแล้วก็ตัดต้นลำต้นแล้วก็ถอนรากมันเสียถอนรากมันเสียจะได้เป็นพระโสดาบันถ้าอย่างนั้นฉะนั้นตรงนี้เราก็ดูว่าชีวิตของเรานั้นตัวสักยะทิฏฐิความเห็นผิดเป็นตัวเป็นตนติดสมมุติเหนียวแน่นมากทําให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบเลยเกิดความกระทบกระทั่งและมีทุกข์มากคนที่มีสักยะทิฏฐิรุนแรงเนี่ยโอ้โหตัวตนอัตตาตัวตนมากนิดหน่อยก็ไม่ได้จะมีแรงกระทบกระทั่งขึ้นมาสูงมากนี่เป็นอย่างนี้สักยะทิฏฐิน่ากลัวตรงนี้แหละใครเรียกชื่อผิดหันปุ๊บเลยให้ตำแหน่งผิดก็ไม่ได้โอ้โหปีแปลกประหลาดมากเลยคุณสมบัติในลักษณะอีกอย่างหนึ่งในกรณีการละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรม